ชื่อกัญญาธรรมวิจิตรค่ะอายุ50ปีค่ะมารักษากับคุณหมอบรพศค่ะมีอาการบวมแล้วก็ไม่สบายใจมากไปรักษาที่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่นี่ค่ะมาแอดมิดอยู่ที่นี่3คืนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนมาเจอคุณหมอบรพศนี่ค่ะท่านดูแลดีแล้วให้กำลังใจดีค่ะตอนแรกหมอวิจัยว่าเป็นโปรตีนรั่วกับ SLE ค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะคุณหมอวรพศดูแลให้เป็นอย่างดีแนะนำการกินการอยู่ค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องการกินค่ะดูแลเรื่องการกินค่ะตอนมารักษาครั้งแรกน่ะทานยา13เม็ดถึง SLE ถึงโปรตีนรั่วแล้วตอนนี้แค่เหลือวรรณเม็ดค่ะ SLE วรรณเม็ดแล้วก็โปรตีนรั่วเหลือ2เม็ดค่ะค่ะถ้าไม่บวมก็ไม่ต้องทานค่ะประทับใจคือคุณหมอดูแลดีการกินการอะไรเขาจะแนะนำดีไม่เคยเจอหมอดีๆอย่างนี้ค่ะอ๋อผู้ช่วยเขาบริการดีมากค่ะพูดเพราะดีค่ะดีหมดเลยค่ะ